สถานีต่อไปสถานีบางโพประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station บางโพ Train doors open on the left สถานีดับเพลิงบางโพนะครับที่เห็นแดงๆเนี่ย ตรงนี้ก็จะเข้าโค้งหน่อยครับแล้วก็จะอยู่ในตะข่ายนะครับอันนี้มาเจอตะข่ายอีกอันนึงนะครับเห็นวิวแม่น้ำแล้วครับสวยงามมากเลยนะฮะนี่ครับวิวทิวทัศน์ตรงนี้รถก็จะเคลื่อนช้าๆนิดหนึ่งนะครับข้ามแม่น้ำนะโอ้เสียดายครับโดนรถไฟด้วยกันที่บังวิวนะครับครับเราก็จะพยายามถ่ายให้สุดแม่น้ำนะครับนี่ครับแล้วแม่น้ำก็จะหายไปจากสายตาเราครับย้ำนะครับเราจะไม่ยอมให้แม่น้ำหายไปจากสายตาเราง่ายๆครับอ้าวโดนบังจนได้โถึงบางโพแล้วครับโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพสเตชั่นแพลตฟอร์มนี่ก็เป็นสถานีบางโพครับสถานีนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะกว่าสถานีอื่นๆนะครับก็ออกจากสถานีบางโพนะครับก็จะไปสู่สถานีสุดท้ายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคลิปนี้นะครับก็คือเตาปูนนะครับสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT Attention please This train terminates at this station Thank you for choosing the MRTสถานีต่อไปสถานีเตาปูนประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ Next station เตาปูน Train doors open on the left Passengers can connect to the purple line at this stationเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูน station please mind the gap between train and platform ก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็คือเตาปูนนะครับก็สามารถไปต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ตรงนี้นะครับก็ต้นสายนะครับเข้ารถไฟ3:10 PMนะครับออกมาก็สัก3:33 PMนะครับก็รวมเวลาสักประมาณ23 PMครับก็ตีสักประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ออกมาปุ๊บนี่ฝั่งนี้จะเป็นเดินลงนะครับส่วนอีกฝั่งนี่จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับถ้าเดินเลยไปก็จะไปชานชาลาสายสีม่วงนะครับครับก็ลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งนะครับบันไดเลื่อนก็ยังดีนะครับอันนั้น
้นเห็นทางออกอยู่ปลายทางแล้วนะครับนี่ถ้าไปทางออก3ก็เป็นสายสุขุมวิทนะครับคือสีน้ำเงินนะครับส่วนถ้าทางขวานี่ก็เป็นสายสีม่วงครับนี่ครับทางออกนะครับก็ขอจบด้วยทางออกสายสีม่วงนะครับก็สถานีเตาปูนนะครับหมายเลข1ก็ไปทางโรงพยาบาลบางโพนะครับสถานที่2ก็เป็นสถานีตำรวจเตาปูนส่วนเบอร์3ก็เป็นตลาดเตาปูนนะครับ